ต้องถามอย่างนี้เวลาที่คุณเห็นเจ้าแม่สร้อยดอกหมากลักษณะของเจ้าแม่เคยมาเป็นแบบว่าเป็นองค์ให้เห็นเลยไหมคือจะเห็นลางๆอะครับเวลาที่เขามาหาคุณเป็นไงนะก็คือจะเป็นองค์แบบว่าเหมือนท่านลอยมาครับท่านลอยมาใส่ชุดเหมือนกับว่าเป็นชุดจีเผาใช่ครับท่านเป็นผู้หญิงแบบหน้าไทยๆแต่ท่านสวยขาวผ่องมากครับแต่ไม่ได้เห็นชัดนะครับเห็นเป็นแบบลางๆอะครับอะไรที่คุณรู้สึกว่าเจ้าแม่สร้อยดอกหมากเนี่ยทำให้คุณรอดวิกฤตในชีวิตมาได้คือตั้งแต่เรื่องแรกก็คือเรื่องธุรกิจร้านอาหารก่อนปีแรก2ปีแรกก็ประกอบกิจการมาก็ไม่เคยขาดทุนเนาะก็ได้กำไรมาแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เราเชื่อว่าเจ้าแม่ช่วยเราก็คือเรื่องตอนนั้นทำธุรกิจทุเรียนส่งออกกับรุ่นพี่ปรากฏว่าเราก็ติดต่อลูกค้าเข้ามาดูประมาณ 7-8 รายเขาก็ไม่เคยซื้อของจากเราเลยของที่เราลงทุนไปก็เกิดความเสียหายอะไรอย่างเงี้ยครับวันนั้นก็เลยแบบว่าแบบท้อใจเลยครับก็เลยตัดสินใจขับรถมาไหว้แม่พร้อมกับทุเรียนก็เลยเอาทุเรียนมาไหว้แม่ด้วยเชื่อไหมว่ากลับไปตอนเช้าพี่มาดำลูกค้ามาหาผมในเช้าเลยปกติลูกค้าหลายๆเจ้าเนี่ยเวลาดูของเขาก็จะเช็คละเอียดมากทั้งความหวานทั้งอะไรอย่างเงี้ยครับครับวันนั้นลูกค้านั้นมาบูดูปุ๊บเขาเห็นของปุ๊บเขาถามว่าเขาบอกล่ามเขานะถามว่ายูมีเท่าไหร่เขาบอกว่าเขาเอาหมดเลยวันนั้นลูกค้าซื้อทุเรียนไปทั้งหมด100กว่าตัน4ตู้เกือบ5ตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดกี่ล้านโอ้โห20กว่าครับ20กว่าล้าน20กว่าล้านใช่ครับรวยเนาะหลายตันเนาะหลายตันเนาะโอเคและนี่เป็นผู้ที่นำเรื่องราวอันนี้มาให้เราวันนี้ขอบคุณที่คุณพาเรามาถึงครับอยุธยาที่ใกล้ๆที่เราเคยมาถ่ายอยุธยาแล้วด้วยแต่เขาเฮ้ยเป็นคนที่นำเรื่องนี้มาให้เราซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันวันนี้ขอบคุณคุณนครมากๆนะครับขอบคุณครับคุณนครครับครับผมครับคือผมมาไหว้เจ้าแม่เนี่ยผมก็ไม่เคยบ่นท่านนะคือเหมือนกับว่าเราก็รักเหมือนท่านเป็นแม่ของเราจริงๆเราไม่ได้มองท่านหรือรู้สึกกับท่านเหมือนท่านเป็นคนอื่นอะไรเงี้ยก็มาไหว้ทุกครั้งก็ไม่เคยบ่นท่านมาขอท่านก็โอเคขอว่าขอให้ได้ยอดเท่านี้นะกลับไปขอให้ลูกประสบความสำเร็จทางด้านการงานต่างๆอย่างนี้นะอะไรเงี้ยพอขอเสร็จปุ๊บเราก็บอกท่านว่าเดี๋ยวเราจะนำผลไม้มาไหว้นำเป็นชุดสร้อยเป็นชุดเจ้าแม่มาไหว้ให้กับแม่นะครับอะไรประมาณนี้ก็พอหลังจากที่เราได้เราก็นำของสิ่งที่เราบอกเจ้าแม่ไว้มาให้กับเจ้าแม่ครับก็ไม่เคยบ่นนะครับผมสิ่งที่พี่เชื่อก็คือพี่จะเชื่อเสมอนะคะว่าเวลาที่พี่ขอทุกครั้งอะค่ะพี่จะได้แต่ถามว่าเราขออย่างเดียวมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราขอปุ๊บเราก็มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตและเราก็จะนึกถึงเจ้าแม่ทุกครั้งเวลาที่เราท้อหรือเรารู้สึกว่าเราหมดหวังอะไรเงี้ยค่ะเวลาเรานึกถึงอะมันจะทำให้เรามีกำลังใจเพราะว่าเราพูดขอไว้แล้ว